เมื่อเดินทางมาถึงที่สุดถนนสุดทางที่เราเคยเดินมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในวิธีการที่เราเลือกครับนี่คือวิธีการที่เราเลือกเราคาดคะเนว่าจะเป็นอย่างไรเราเลือกวิธีการแบบนี้นะครับก็รอลงอาญาถ้าเต็มๆก็คงประมาณ10ปีอ่ะ2คดีที่10ปีครับตอนนี้ก็ศาลก็ประมวลแล้วก็อนุเคราะห์แล้วว่าเราไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายก็เลยให้รอลงอาญานะครับเขาคือไม้จับคราวที่แล้วมัน2ปีใช่ไหมคราวที่แล้ว6ปีเหลือ4แล้วก็รอลงอาญาคราวนี้ตัดถึง4ปี4ปีก็เป็นก็เหลือปีกว่าก็คือประมาณว่าเขานับโทษแบบไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็ประมาณว่าภายใน3ปีภายใน3ปีหรือ4ปีครับ2ปีครับ2ปีคือเมื่อกี้ผมฟังคำตัดสินไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปอ่านคำตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นผู้ร้ายอ่ะดังนั้นก็เมื่อศาลว่าอย่างนี้เราก็ดีใจครับดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในครับไอ้น้องคนที่นี่น้องแม็กน้องแม็กครับเพราะชื่อน้องแม็กครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เห็นบทบาทของเขาอ่ะเนาะแต่เขาได้ข่าวว่าเขาแชร์เขาโพสต์กับอาจารย์ทุกตะเทียมซึ่งก็เห็นใจเขานะว่าเราก็ได้แต่ให้กำลังใจเขาครับแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยครับผมดีใจด้วยพี่เล็กครับส่วนคำถามครับพี่ครับไหมคำถามบอกว่าต่อไปเล็กจะทำอย่างไรผมก็อาจจะต้องหยุดร้องเพลงที่เกี่ยวกับการเมืองสักระยะนะครับแล้วก็อาจจะร้องเพลงประโลมโลกเพลงทั่วไปเพลงตลาดเพลงสนุกสนานเพลงรักนะครับศาลบอกว่าร้องเพลงเปิดบวกได้แต่อย่าร้องเพลงการเมืองประมาณนี้นะเขาไม่ได้บอกว่าอย่าร้องเพลงการเมืองนะที่เขาบอกว่าห้ามทำกิจกรรมที่มีความผิดซ้ำแบบเก่านะครับครับผม